รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อตอนนี้กำลังเป็นขวัญใจโด่งดังมากใน YouTube น้องอาทัยสวัสดีครับอาจารย์โอ้ตายแล้วสวัสดีครับเห็นตั้งแต่หนูขอโทษนะคะตีนสฝาหอยแล้วทุกวันนี้ฮะทุกวันนี้หรอหอยเอ้ยไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของเราจะต้องทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวต้มผัดไส้เผือกกวนช็อกโกแลตชิพไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปนะครับคุณผู้ชมข้าวต้มผัดไส้เผือกกวนช็อกโกแลตชิพฝีมืออาทัยจะเป็นยังไงกินได้หรือเททิ้งคุณผู้ชมติดตามชมครับพร้อมยังพร้อมเสมอฮะอาจารย์เริ่มเลยครับครับผมอาจารย์เตรียมตัวอย่างแรกนะฮะข้าวต้มผัดเนี่ยคือชื่อก็บอกแล้วข้าวเราต้องใช้ข้าวครับผมนี่ลงไปข้าวมี2แบบนะฮะอันนี้คือเขาตวงมาให้แล้วเราก็ใช้ให้ครบทั้ง2แบบเลยนะครับผมเพราะว่าข้าวเนี่ยถ้าใช้ทั้ง2แบบเนี่ยมันจะแบบอีกอย่างนึงจะออกนุ่มๆอีกอย่างนึงจะออกแข็งๆก็จะพอดีใช่ไหมครับอาจารย์น้ำตาลหรือเกลืออ้าวเอาแล้วไงน้ำตาลหรือเกลือน้ำตาลครับอาจารย์น้ำตาลน่ะน้ำตาลแต่ทีแรกเขาเขียนว่าเกลือเขาเขียนไว้หลอกมดอ๋อเขียนมดขึ้นเขียนไว้หลอกอ๋อเขียนไว้หลอกมดครับผมอ๋อไส้เผือกใช่ไหมอาจารย์ไส้เผือกอันนี้เผือกข้าวต้มไปแล้วนะแล้วก็เอาใส่ข้าวโพดอย่างเดียวแล้วกันข้าวต้มผัดครับ อาจารย์ไม่ห่วงอาจารย์กินแบบอร่อยเลยอาจารย์อันนี้เราได้ข้าวต้มแล้วนะฮะต่อไปนะครับเราก็นี่เราใส่น้ำมันลงไปก่อนนี่ใส่น้ำมันลงไปนะฮะน้ำมันเพื่อที่เวลาเราผัดเนี่ยมันจะได้ไม่ติดกระทะนะครับผมนี่ฮะเราได้ข้าวต้มแล้วเป็นไงน่ากินไหมผมต้มตอนเช้าข้าวต้มนี่นะฮะเราก็ลงผัดอ๋อข้าวต้มผัดคือต้มข้าวต้มเสร็จก่อนแล้วอาจารย์ต้มผัดอ้าวก็ชื่อก็บอกตรงตัวอาจารย์ก็ไม่น่าจะงงถูกมากเลยถูกไม่ผิดเลยไส้อะไรนะครับอาจารย์ไส้เผือกกวนไส้เผือกกวนนี่อันนี้เรากำลังกวนเผือกอยู่อ๋อนี่กำลังกวนเผือกทั้งผัดทั้งกวนในกระทะเดียวกันนี่ช็อกโกแลตลงไปผัดด้วยแล้วอันนั้นเผือกอันนี้ก็เผือกผมใส่อันไหนอาจารย์ผมใส่อันไหนเนี่ยแล้วแต่เธออาทัยอาทัยทำอะไรมาอาจารย์กินได้หมดแหละจริงนะอาจารย์น่ากินใช่ไหมอาจารย์เกิดมาจนจะตายแล้วเนี่ยไม่เคยเจอเลยเนี่ยอ้าวอาจารย์เป็นแบบใหม่ฮะอ๋อคนสมัยใหม่เขากินอะไรทันสมัยนะเมนูนี้นี่กับข้าวแบบใครสอนมาเนี่ยอ๋ออันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์สอนมาฮะไปดูจากที่ไหนล้อเล่นครับผมอันนี้เป็นสูตรของผมเองเผื่อทางบ้านจะไปกินได้นะฮะโอ้โหเข้าท่ามากเลยตอนนี้นะฮะเราก็ได้แล้วนะครับข้าวต้มผัดช็อกโกแลตไส้เผือกกวนแล้วไงเชิญชิมฮะแต่ฉันไม่เอานะอาจารย์ต้องกินด้วยสิฮะไม่เอากินได้หรือเปล่าไม่เอากลัวเหมือนกินข้าวเหนียวมูลช็อกโกแลตโดยมีเผือกแล้วก็มีข้าวโพดหน่อยๆแล้วก็คือไม่เข้ากันอ่ะคือไม่เข้ากันอ่ะคือไม่เข้ากันอ่ะด้วยแต่ก็โอเคฮะก็โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคุณผู้ชมสภาพนี้ยังสวยงามได้อยู่ใช่ไหมอาจารย์
นี่นะครับก็คือเมนูที่ผมภูมิใจนำเสนอนะครับผมเป็นอาหารของปี2019นี้อาชิมชิมชิมอาชิมผมชิมมาแล้วนะอาจารย์กินอีกสิเอาแล้วนี่เป็นไงอาจารย์กินหอมช็อกโกแลตไหมฮะหอมอาจารย์กินช้อนใหญ่เลยนะเนี่ยอ๋อเหรออ๋อต้องช้อนเล็กลงหรอใจถึงซะด้วยไม่หรอกคือว่าเราต้องให้แขกให้เกียรติกับแขกของเราครับโหตักซะใหญ่กินอยู่นิดเดียวอาจารย์ครับทั้งบ้านลุ้นอยู่นั่นอาจารย์กล่าวบอกเบรกหน้าเลยไหมเนี่ยมันก็คือข้าวต้มผัดครับก็เป็นข้าวไปต้มแล้วเอามาผัดครับผมก็ไม่ผิดอะไรถูกทุกอย่างแล้วพออาจารย์ชิมอาจารย์จะบอกว่ากินได้มีกลิ่นหอมนะนี่กะทะลุออกไททอยแล้วนะสุดวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์ไก่ทอดน้ำปลาหมักสะโพกไก่กับน้ำปลาพักไว้1ชั่วโมงนำเนื้อไก่ที่หมักโรยด้วยเกลือป่นและพริกไทยดำบดให้ทั่วชิ้นไก่จากนั้นคลุกเนื้อไก่กับแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วจุ่มลงในไข่ไก่และคลุกแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตที่อุ่นเตรียมไว้ทอดใช้ไฟปานกลางจนไก่สุกเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นทาเนยลงบนขนมปังเบอร์เกอร์นำลงจี่บนกระทะสำหรับย่างจนสุกเหลืองจากนั้นทาด้วยสลัดครีมที่ผสมกับซอสพริกวางสลัดผักตามชอบมะเขือเทศหั่นแว่นตามด้วยไก่ทอดน้ำปลาปิดทับด้วยขนมปังเบอร์เกอร์รับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศและซอสพริกตามชอบค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบวันนี้เราขอเสนอเมนูบะจ่างข้าวมันไก่ขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่ข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวลงผัดให้เข้ากันเติมชุดทำข้าวมันไก่ตราโลโบผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ถั่วลิสงต้มสุกผัดให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเตรียมใบไผ่2ใบจับเป็นทรงกรวยแล้วตักข้าวที่ผัดไว้ใส่ค่ะวางเนื้อสันในไก่เห็ดหอมและไข่เค็มห่อเป็นทรงสามเหลี่ยมมัดด้วยเชือกขาวนำลงต้มในน้ำเดือดนานประมาณ1ชั่วโมงค่ะจัดรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่และน้ำซุปวิธีทำน้ำซุปและน้ำจิ้มเทผงน้ำซุปข้าวมันไก่1ซองเติมน้ำร้อนจัดคนให้ละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะฉีกซองน้ำจิ้มเทใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟก็อร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบค่ะกินร้านไหนดีอ่ะที่มีทั้งลาบแซลมอนต้มยำทะเลกุ้งทอดเกลือร้านไหนก็ไม่สู้ที่บ้านเราเนาะโลโบอร่อยถูกใจใครก็ทำได้มื้อหน้าตาอันนะบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ